นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้วันพุธ29พฤศจิกายน2566นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้ประเมินการลงทุนเนี่ยเรามองไปที่บอนด์ยิลด์นะคะที่ปรับตัวลงแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าลงก็มองว่าฟันโฟลว์น่าจะกลับเข้ามาอย่างบ้านเราบ้างแล้วหรือยังใช่ฮะทิศทางของฟันโฟลว์เดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับทางนักวิเคราะห์จากทางบล.กสิกรคุณสุนทรทองทิพย์กันด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับชวนผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับทางแฟนเพจของสำนักข่าวไทยได้รายการนาทีลงทุนเราไลฟ์สดๆนะครับแชร์ผ่านเซ็ตโซเชียลมีเดียด้วยครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับยังคงต้องจับตาเรื่องของการประชุมกนง.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของปีนี้ว่าจะส่งสัญญาณมุมมองเศรษฐกิจออกมายังไงด้วยนะฮะเพราะบ้านเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะชี้ชะตาทิศทางการเงินของไทยเลยนะครับหลายฝ่ายก็มองว่ากนง.น่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% ขณะที่เมื่อวานนี้ครม.ก็เห็นชอบหลายเรื่องครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับบรรดาข้าราชการแล้วก็เป็นการทำให้เศรษฐกิจคึกคักด้วยอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มาคุยกันนะครับอย่างครม.เมื่อวานนี้ครับเห็นชอบหลายมาตรการที่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิดสถานการถึงตีสี่นำร่องในพื้นที่4จังหวัดนะฮะก็คือกทมภูเก็ตชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะครับและอีกโซนหนึ่งก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเริ่ม1พฤษภาคม2567นะครับโดยให้ภายในระยะเวลา2ปีจะปรับเพิ่มปีละ 10% อย่างเช่นผู้ที่จบปริญญาตรีเนี่ยจากเดิม 15,000 จะขยับขึ้นมาเป็น18,000ในปี68ใช่ครับแล้วก็ปวช.ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาทแล้วก็จะมีเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของท่านเดิมที่เพิ่งเข้ามาอาจจะระดับของฐานเงินเดือนมันอาจจะไม่ทันกันเนี่ยนะฮะข้าราชการเดิมที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่าฐานคนใหม่ก็จะได้รับเงินชดเชยไปแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนเพิ่มย้อนหลังด้วยเนี่ยนะครับรวมแล้วจะใช้งบปี67วงเงิน 7,200 ล้านแล้วก็งบปี68 8,800 ล้านนั่นเองส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องนึงนี่นอกระบบใช่ไหมฮะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยนะใช่ค่ะ1ธันวาคมนี้แล้วนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอแล้วก็สำนักงานเขตทุกเขตนะคะเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลแล้วก็จะได้รวบรวมปัญหานำไปสู่แนวทางแก้ไขค่ะจากนั้นกระทรวงการคลังจะเข้ามาดูแลเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายระยะเวลา5ปีให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและธกส.จะเข้ามาช่วยรองรับกรณีที่ลูกหนี้นำที่ดินไปขายฝากหรือจำนองไว้กับเจ้าหนี้นอกระบบค่ะขณะที่หากผู้ปล่อยกู้ที่ต้องการจะทำให้ถูกกฎหมายสามารถมาขออนุญาตจัดตั้งเป็นบริษัทพิโคไฟแนนซ์ได้นะคะโดยปัจจุบันมีผู้มาขออนุญาตแล้วกว่า 1,000 รายใช้ทุนจดทะเบียน5ล้านบาทค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะนอกเหนือไปจากมาตรการต่างๆที่เราได้เล่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่ฮือฮากันก็คือการโยกย้ายอธิบดี DSI ค่ะหลังจากที่เข้าไปตรวจค้นแมคโครเรื่องหมูเถื่อนได้1วันซึ่งแมคโครออกมายืนยันความบริสุทธิ์นะคะก่อนหน้านี้นายกกำชับให้ DSI เร่งดำเนินการทั้งการปราบปรามหมูเถื่อนและเดินหน้าสอบสวนปัญหาหุ้นสตาร์กและหุ้นมอด้วยซึ่งนโยบายรัฐที่ทยอยออกมาโบรกเกอร์หลายแห่งออกบทวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผลดีเชิงจิตวิทยากับหุ้นกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มรากฐานอย่างเช่น CPO Dual Home Global CP Extra Home Pro แล้วก็ Global ด้วยเนี่ยนะคะทางบล.กรุงศรีพัฒนสินค่ะมองมุมมองบวกต่อนโยบายการแก้ไขหนี้นอกระบบ
โดยมีกลไกดึงลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดมากขึ้นกว่าแนวทางในอดีตแต่ก็ต้องติดตามรายละเอียดค่ะรวมถึงการที่นายกจะแถลงแก้หนี้ในระบบอีกครั้ง12ธันวาคมนี้ซึ่งระยะสั้นประเมินจิตวิทยาเป็นบวกต่อกลุ่มบริโภคที่คาดหวังปัญหาหนี้สินที่ถ่วงกำลังซื้อจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในอนาคตส่วนกลุ่มเช่าซื้อและติดตามหนี้อันนี้ก็ต้องรอติดตามมาตรการแก้หนี้ในระบบช่วง12ธันวาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันใน Market Update ค่ะดูฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่ขานรับออกมาในโทนบวกนะครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกได้เล็กๆนะครับบวกมา 83.51 จุดสำหรับดาวโจนส์ S&P 500บวกมา 4.46 จุดด้วยกันขณะที่ Nasdaq บวกมา 40.73 จุดนะครับภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐขานรับการแสดงความเห็นของทางเจ้าหน้าที่เฟดบางรายเนี่ยนะครับที่ออกมาในเชิงบวกแล้วก็มีแรงหนุนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเพิ่มมากกว่าคาดนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟดก็คือคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะผู้ว่าการเฟดนั่นเองที่ออกมาให้ข้อมูลในทำนองบวกของตลาดเนี่ยนะครับโดยเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะอยู่ในระดับที่เข้มงวดมากเพียงพอแล้วพร้อมกับส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับนักทุนจับตาครับสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส3ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่2นะครับแล้วก็สรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบจบุ๊กจากทางเฟดที่จะออกมาวันนี้ด้วยครับส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบครับคุณผู้ชมเช็คกันเลยนะครับในส่วนของฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนนะครับย่อลงไปเพียง 5.46 จุดเล็กๆนะฮะขณะที่ดัชนีเยอรมนีบวกมา 26.30 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับย่อลงไป 15.36 จุดด้วยกันปิดลบลงหลังจากที่มีการแสดงความคิดเห็นจากทางผู้ที่กำหนดนโยบายของทาง ECB ธนาคารกลางยุโรปนะครับก็ออกมาในเชิงลบที่ทำลายความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าก็เลยทำให้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกลับตัวย่อลงไปแต่ตัวที่ขึ้นครับคุณผู้ชมน้ำมันครับเช็คราคาน้ำมันกันเลยนะครับในส่วนของ WTI แล้วก็ Brent อย่าง WTI เนี่ยบวกขึ้นมาเหรียญ55เซนต์นะครับส่วนทาง Brent เองบวกมาเหรียญกับอีก70เซนต์ด้วยกันภาพรวมขานรับจากการที่ OPEC Plus นะครับจะปรับลดกำลังการผลิตในการประชุมสัปดาห์นี้ฝั่งดูไบเองก็ตามมาบวกขึ้นมา61เซนต์ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับตลาดจะได้รับแรงหนุนจากเรื่องของการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์แล้วก็ข่าวที่คาซัคสถานผลิตน้ำมันลดลงเนื่องจากพายุพัดกระหน่ำนั่นเองครับส่วนราคาทองคำกันบ้างครับทองคำนี้ก็บวกแรงเลยนะครับสัญญาโคเม็กซ์เองบวกขึ้นมา27เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 2,000 กับอีก60ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับฝั่งของราคาทองเนี่ยแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์นะครับแล้วก็การคาดว่าเฟดนั้นจะยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยส่วนทองไทยเช้าวันนี้ก็บวกแรงเช่นเดียวกันจากเรื่องของบาทที่แข็งค่าขึ้นมานะครับในส่วนของทองไทยครับบวกขึ้นมา200บาทต่อบาททองคำทองแท่งไทยอลิบัตละ 33,550 บาทส่วนทองรูปพรรณ34,050 บาทต่อบาททองคำนะครับเช็คค่าเงินบาทกันเลยครับที่บอกว่าแข็งค่าขึ้นนี่เป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ4เดือนเช้าวันนี้เปิดมา34บาท58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแข็งค่าสุดนับย้อนกลับไปตั้งแต่7สิงหาคมเลยนะฮะก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวแถวๆ34บาท64สตางค์ถึง34บาท66สตางค์ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานเนี่ย34บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนเงินในสกุลเอเชียเองจริงๆถ้าไปดูเช้าวันนี้ก็แข็งค่าใกล้เคียงกันนะครับแข็งค่าในโทนเดียวกับบาทนี่แหละนะฮะบาทก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกุลเอเชียทีนี้ทางกสิกรไทยครับให้มุมมองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้นะครับ34บาท55สตางค์ถึง34บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐยังมีทิศทางผันผวนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเรื่องของกนง.บ้านเราด้วยแล้วก็สัญญาณฟันโฟด้วยนะครับทีนี้ดูหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยครับเนกิอิเช้าวันนี้ครับเปิดลบนะฮะนักทุนเทขายหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มส่งออกนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็สามารถพลิกกลับมาบวกได้นะครับเพราะว่าในส่วนของค่าเงินฝั่งของเยนเองเนี่ยค่อนข้างผันผวนเช่นเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวของเอเชียโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกที่จัดขึ้นที่ธนาคารกลางฮ่องกงเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ธนาคาร BIS หรือว่าธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศจริงๆบรรดาผู้ว่าแบงก์ชาติของหลายๆประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะครับก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนั่นเองว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมาถึงจุดพีคหรือว่าใกล้จุดพีคแล้วนะฮะ
ส่วนทางผู้ว่าแบงค์ชาติของไทยก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาคครัวเรือนนะครับนี่คือภาพตลาดของเอเชียเช้าวันนี้นี่ก็บวกแต่ก็บวกได้เล็กๆ Straight Time ก็บวกนะฮะเป็นเซี่ยงไฮ้หางเสงแล้วก็ Kospi Index ที่ปรับตัวลงนะครับส่วนบ้านเรากันบ้างครับวันนี้เราให้ปัจจัยบวกปัจจัยลบน้ำหนักกันยังไงบ้างฝั่งของปัจจัยบวกกันก่อนเลยนะครับประเด็นเรื่องของดาวโจนส์ที่บวกได้น้ำมันที่ไปต่อนะครับแล้วก็การคงอันดับเครดิตของไทย BBB+จากทาง S&P นะครับขณะที่รัฐบาลก็เร่งแก้หนี้นอกระบบแล้วก็มีการปรับเงินเดือนข้าราชการเดี๋ยวต้นธันวาคมก็จะมีการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ในระบบด้วยก็จะเป็นภาพทั้งระบบนะครับส่วนปัจจัยลบครับหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูง 90% ของ GDP นี้ในส่วนของไทยนะครับท่องเที่ยวก็ฟื้นต่ำกว่าคาดนั่นเองขณะที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติจากทั่วโลกก็เตือนเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินเป็นภาพปัจจัยลบโดยออสเซนติเมนต์เช้าวันนี้เอเชียที่ทำให้บวกได้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับทีนี้คุณผู้ชมดูหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกได้8จุดด้วยกันครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ 37,000 ล้านแต่ระดับที่มีนัยยะสำคัญคือยืนเหนือระดับ 1,400 จุดได้สำหรับเมื่อวานนี้นะครับดูรายกลุ่มกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อสุทธินะครับ773.14 ล้านด้วยกันนะครับนี่คือภาพมูลค่าการซื้อขายสุทธิเมื่อวานนี้ส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับยังคงนำโด่งเป็น AOT ครับแต่เป็นการปรับย่อลงไป50สตางค์ต่อหุ้นนะครับปตท.สผ.ย่อลงไป2บาทปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง CPO ไม่เปลี่ยนแปลงรวมทั้ง KTB บวกขึ้นมาได้30สตางค์ครับนี่คือภาพตลาดของเมื่อวานนี้ครับมีข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งสำคัญที่ไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะกับการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกในปี2569ค่ะซึ่งนับเป็นครั้งที่2หลังจากในปี2534ไทยเคยจัดมาแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 12,000 คนเป็นโอกาสที่ไทยจะทำหน้าที่เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจการเงินรวมทั้งเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกนะคะพร้อมกับการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารให้เผยแพร่ไปทั่วโลกจะเป็นโอกาสสู่การค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและมีผลต่อยอดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และการประกอบรถยนต์ของไทยกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมจัดที่ Impact เมืองทองธานีนะคะวันนี้เป็นรอบสื่อทางสภาอุตสาหกรรมประเมินว่าจากที่สถาบันการเงินเริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อแล้วต่างชาติก็เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นน่าจะส่งผลให้ยอดขายรถยนต์เพิ่มตามไปด้วยส่วนบมจ.กลางปรีอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดเผยความคืบหน้าของงานมอเตอร์โชว์ที่จะจัดช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนปีหน้าค่ะบอกว่าค่ายรถตอบรับจองพื้นที่คึกคักใกล้เต็มแล้วนะคะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างฉางอันไอออนแล้วก็วินฟาสก็เข้าร่วมออกบูธเป็นครั้งแรกด้วยคาดว่าจะหนุนรายได้การจัดงานให้เพิ่มขึ้นถึง 15% ค่ะขณะเดียวกันนะครับอัปเดตนะในส่วนของตลาดนะครับที่มีการประชุมร่วมกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการนะครับในส่วนของการกำกับดูแลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการทบทวนเกณฑ์ซื้อขายด้วยเงินสดหรือว่า cash account เนี่ยนะฮะในกรณีการวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายย่อยแล้วก็นิติบุคคลต่างประเทศที่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคัสโตเดียนนะครับปรับเกณฑ์ระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์เป็นภายในวันที่2ถัดจากวันขายหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่า T+2 เนี่ยนะครับให้เป็นแบบเดียวกับนักลงทุนทุกประเภทนะฮะแล้วก็ทบทวนมาตรการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดนั่นเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทั้งกลต.ตลท.หารือร่วมในวันที่28ก็คือเมื่อวานนี้นี่เองนะครับส่วนภาพรวมวันนี้ตลาดจะเป็นยังไงต่อนะครับโดยเฉพาะการยกระดับเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาจะทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทิศทางของสัญญาณฟันโฟลเป็นยังไงด้วยนะครับวันนี้คุยกับทางคุณสุนทรทองทิพย์ครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสขออภัยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กสิกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณสุนทรครับประเมินเอาเรื่องของกนง.ก่อนวันนี้
ชื่อว่าตลาดรอจับตาแล้วก็ประเด็นเรื่องของค่าเงินด้วยเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างรอดูว่าสัญญาณกนง.จะส่งออกมาเป็นยังไงแล้วก็อย่างกลต.ที่มีการทบทวนนะฮะทั้งกลต.ตลท.หารือร่วมกันเมื่อวานนี้แล้วมีการทบทวนเกณฑ์ต่างๆเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนวันนี้ประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยยังไงครับครับไปที่ประเด็นของกนง.เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ตลาดก็คือยังคงดอกเบี้ยที่ 2.5% นะครับแต่ว่าเราน่าจะติดตามในแง่ของข้อแถลงเพราะว่าตัวของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยแท้จริงนะครับก็คือเอาดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% หักออกด้วยเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้ติดลบประมาณ 0.3 เนี่ยเท่ากับว่าดอกเบี้ยแท้จริงเราเนี่ยบวกไปถึง 2.8 นะฮะถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วก็สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอันนี้ผมมองว่ามันเป็นประเด็นที่แบงก์ชาติต้องคลีฟายให้ชัดเจนว่าทำไมเราถึงต้องใช้ดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โตต่ำกว่าที่คาดนะฮะรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็มีแนวโน้มชะลอเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดโทนของแบงก์ชาติออกมาแบบผ่อนคลายเนี่ยก็จะช่วยให้บรรยากาศในแง่การลงทุนเนี่ยดีขึ้นนะครับ เรื่องของที่สองเนี่ยที่มีการประกาศในแง่ของการเข้มนะฮะในเรื่องของมาตรการของทางกลต.แล้วก็ตลาดเนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้บ้างนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องคุณจับตานะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปดูว่าพฤติกรรมหรือว่าตัวการซื้อขายของนักลงทุนในพอต่างชาติเนี่ยคือสามารถปิดช่องโหว่ในเรื่องของการทำnaked shortได้ไหมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็จับตาเรื่องนี้อยู่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวดูความคืบหน้าต่อกับประมาณการต่างๆด้วยนะคะที่วันนี้กนง.จะประชุมกันแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างกับที่ประชุมครม.ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือว่ามาตรการแก้หนี้ต่างๆที่อาจจะมีแถลงอีกที12ธันวาคมเนี่ยนะคะประเมินโมเมนตัมจากมาตรการต่างๆนี้ยังไงบ้างคะครับผมคิดว่ามาตรการแก้หนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหนี้ภาคครัวเรือนของไทยตอนนี้ถือว่าสูงมากนะฮะประมาณสัก90%บวกลบนะครับผมคิดว่าตัวมาตรการนี้ถ้าเกิดสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปในแง่ของตัวหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงมากๆได้เนี่ยก็จะทำให้กำลังซื้อแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลบวกนะครับต่อการชำระหนี้ที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นในระบบสถาบันการเงินหรือว่าตัวของนอนแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่ามาตรการนี้ได้จะส่งผลเชิงบวกต่อกลุ่มแบงค์แล้วก็นอนแบงค์ครับนะฮะแบงก์กับนอนแบงก์ดังนั้นแนะนำเป็นตัวไหนดีครับในส่วนของบล.กสิกรประเมินตัวไหนที่น่าจะได้รับอันนี้ส่งจากเรื่องนี้รวมทั้งขอคุณแนะนำด้วยครับครับเนื่องจากว่าเทรนด์ของดอกเบี้ยตอนนี้คาดว่าพีคไปแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มในปีหน้าจะเป็นการลดดอกเบี้ยนะฮะทั้งในภาพของต่างประเทศเพราะตัวของทางสหรัฐนะตอนนี้ทุกคนมองแล้วว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยในปีหน้าได้มากถึง100 basis points นะครับในขณะที่ของบ้านเราเนี่ยแม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะมองว่าแบงก์ชาติจะคงดอกเบี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าภาพของเศรษฐกิจมันยังฟื้นตัวช้ากว่าคาดหรือว่าการออกนโยบายกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยสะดุดนะครับโดยเฉพาะตัวมาตรการดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีโอกาสเลยที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์ของดอกเบี้ยที่เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงเนี่ยก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าในขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่านิมเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือก1ตัวเนี่ยที่คิดว่าได้ประโยชน์เป็นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเราขอเลือกติดล้อนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ในแง่ของบาลานซ์ชีทเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็เครดิตเรตติ้งเนี่ยคือ A นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวที่ในอนาคตถ้ากลต.มีการคุมเข้มในเรื่องของการทำ public offering ตัวหุ้นกู้เนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็เราแนะนำซื้อติดล้อนะครับราคาเหมาะสมเนี่ย 31.40 บาทครับ 31.40 นะฮะทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คนบอกว่าต่างชาติเริ่มกลับมาเล็กๆแล้วหรือยังแล้วประกอบกับบอลยูที่ลงด้วยดอนอ่อนด้วยบาทเราแข็งค่าขึ้นเนี่ยประเมินเรื่องของฟันโฟลเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าฟันโฟลหลักๆจะมาในตลาดพันธบัตรมากกว่าตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยเป็นแนวโน้มชะลอตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะมีความเสี่ยงแม้ว่าจะทุกคนจะมองว่าโตนะแต่ว่าจะมีความเสี่ยงขาลงแล้วก็คีย์ไฮไลท์ของประเทศไทยเนี่ยต้องจับตาเศรษฐกิจจีนนะครับที่ตอนนี้เขากำลังพยายามแก้ปัญหาในตลาดสังหานะครับผมมองว่าโฟลหลักๆจะเท่าตลาดตราสารหนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะแข็งค่าต่อทาง KBank เนี่ยเราประเมินค่าเงินบาทที่34 บาทนะฮะนะสิ้นปีนี้แล้วก็ในปีหน้าครับก็ยังอยู่ในโทนแข็งค่านะฮะแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณสุนทรครับขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุนทรทองทิพย์นะครับผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กสิกรไทยนะครับค่ะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวนะครับที่ได้ประกาศตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
นะครับหรือว่า Net Zero Commitment นะครับขององค์กรภายในปีพ.ศ. 2593หรือค.ศ. 2050นั่นเองก็เป็นการที่จะกำหนดเป้าหมายให้ได้อิงกับตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SBTI Net Zero Standard เนี่ยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่แผนการดำเนินงานระยะยาวเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับการดำเนินการนี้ครับเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งภายในและภายนอกองค์กรและสนับสนุนความพยายามในการควบคุมให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีสนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณภากรปิตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าวิกฤตโลกร้อนเป็นภาวะเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับการตั้งเป้าหมาย Net Zero ก็สะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมแก้วิกฤตโลกร้อนซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมและก็ครอบคลุมทั้งขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กรจากการใช้พลังงานแล้วก็ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรและยิ่งไปกว่านั้นนะครับตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการหรือ ESG ให้กับบรรดาบริษัทจดทะเบียนแล้วก็กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุนควบคู่กับการส่งเสริมให้นำหลักการมาบูรณาการในกระบวนการการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถทำได้จริงครับเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งได้รับรางวัลเซตอวอร์ดปีนี้ไปนะคะแนวคิดการดำเนินงานของเขาเป็นยังไงนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับหกสิบสามปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบลจ.วันแนะนำกองทุนวันอัลตรากองทุนรวมที่ดูแลมากกว่าการลงทุนผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสักกลางเดือนธันวาคมรายการของเราจะมีโอกาสได้คุยนะคะกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ได้รับรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2566จะคุยต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อให้เราได้เห็นถึงแนวคิดนะคะแนวทางการบริหารให้ได้รับทราบกันว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาทำยังไงปรับแนวทางการดำเนินงานยังไงเป็นตัวอย่างให้สามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะรางวัลนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับตลาดทุนไทยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตลาดทุนไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและวันนี้เราจะพูดคุยกับทางเซปเป้นะคะต้องขอแสดงความยินดีค่ะเพราะว่าปีนี้รับรางวัลไปถึง4รางวัลด้วยกันรางวัล Best CEO Awards Best Company Performance Awards Outstanding CEO Awards และรางวัล Outstanding Company Performance Awards นะคะ4รางวัลทั้งหมดนี้ค่ะมีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับ CEO ของบมจ.เซปเป้คุณปิยะจิตรักอริยพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์แล้วก็คุณสุตาค่ะครับคุณปิยะจิตแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางเซปเป้นะฮะเพราะว่าจริงๆเราตามเซตอวอร์ดตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเซปเป้เราก็ทำผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องจนมาถึงปีนี้เนี่ยนะฮะอยากถอดบทเรียนกับทางเซปเป้หน่อยว่าจริงๆสิ่งที่ทำใหสามารถที่จะคว้ารางวัลอันนี้คือปลายทางแต่ว่าต้นทางแล้วก็ระหว่างทางนี่แหละของทางเซปเป้เราดำเนินการยังไงบ้างแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คว้ารางวัลในครั้งนี้ครับค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ทำเป็นปกติเลยค่ะก็คือทำงานทุกวันค่ะจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่ที่เรามีความที่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะในการที่จะสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นแบรนด์ระดับโลกให้ได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำในเรื่องของตลาดต่างประเทศเนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็ปรับองค์กรนะคะให้รองรับกับการเติบโตในอนาคตให้ได้ค่ะค่ะซึ่งจริงๆถ้าดูภาวะปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมต่างๆมากมายเราเองเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าปรับให้ทันแล้วมองไปข้างหน้ายังไงบ้างคะค่ะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการเปลี่ยนในวันนี้เองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสองค์กรของเราสิ่งที่เราต้องการปรับตัวแล้วก็
เรียนรู้อย่างมากเนี่ยก็คือในเรื่องของการตัดแต่ละต่างในแต่ละประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเราทำงานร่วมกันกับคู่ค้าเนี่ยในเชิงลึกเพื่อที่จะเข้าใจตลาดต่างๆและเข้าใจคอน sumer ให้มากขึ้นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องเลยเนี่ยก็คือการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อจะส่งต่อให้คอน sumer ในที่ต่างๆนะคะแล้วก็พยายามของคอน sumer ให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าสินค้าที่เราออกไปเนี่ยก็จะได้ตอบโจทย์กับลูกค้าในประเทศนั้นๆนะคะครับแล้วจริงๆถ้าดูซีซั่นของเซเป้เองปัจจัยหลักๆยังเป็นหน้าร้อนอยู่ไหมฮะคุณปิยจิตฮะใช่ค่ะก็หลักๆเนื่องจากเราเป็นเครื่องดื่มนะคะก็ต้องส่วนก็จะหน้าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าโลก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะนะฮะแล้วการขยายออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีความท้าทายเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศยังไงบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่ามีความท้าทายค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของregulation นะครับคือกฎแต่ละประเทศนะคะไม่ว่าความแตกต่างของ consumer พฤติกรรมของผู้บริโภคนะอันนี้ก็จะต้องมีความแตกต่างในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในเชิงลึกเพื่อที่จะที่จะตอบโจทย์ประเทศนั้นๆได้หรืออีเวนเรื่องของการตลาดเองแต่ละประเทศก็เสกไม่เหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งนะในฐานะคนไทยนะเวลาไปเห็นสินค้าที่เป็นแบรนด์คนไทยอยู่ในเชลต่างประเทศเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะนะฮะแล้วเราภูมิใจแทนนะฮะถามในส่วนของยอดขายอย่างปี2566นี้ถ้าเทียบกับปีหน้าเราตั้งเป้าต่างกันยังไงบ้างครับโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะค่ะปีนี้เองเนี่ยเรามีการปรับเป้าเมื่อตอนกลางปีนะคะว่าปีนี้เราน่าจะคาดว่าเราจะเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 30-35% นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองว่าเนื่องจากตลาดเราใหญ่ขึ้นและปีหน้าเนี่ยเรายังทาร์เก็ตนะประมาณ 20-25% ค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมองว่าเทรนด์ที่กำลังมาในโลกเราอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเราเองที่ทำธุรกิจด้านนี้เราเตรียมพร้อมรับยังไงบ้างแล้วก็ต้องปรับอะไรภายในองค์กรของเราบ้างคะค่ะในเรื่องของการเทรนด์เรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเซเป้ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เน้นในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะสินค้าที่เราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่จะเป็น healthier choice นะคะก็คือจะสินค้าที่เหมาะกับสุขภาพนะคะจริงๆเนี่ยตอนนี้เราดูหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตนะคะก็เป็นมิติที่เราดูทั้งหมดนะคะในเรื่องของการปรับในส่วนขององค์กรเองเนี่ยต้องบอกว่าเราปรับค่อนข้างเยอะนะคะณวันนี้เองเนี่ยตัวองค์กรเองเราพยายามที่จะเอาเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเข้ามาปรับเข้ามาใช้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของ efficiency อย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนขององค์กรเองเนี่ยเราพยายามที่จะทำองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะคะในแง่ที่ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นด้วยกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เพิ่ม engagement ให้กับองค์กรด้วยค่ะนะฮะเพราะจริงคนเห็นภาพเซเป้โอเคล่ะเป็นเครื่องดื่มนะแต่จริงๆก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในบ้านเราด้วยถูกต้องไหมฮะคุณปิยจิตฮะสัญญาณได้ยินชัดเจนนะฮะคุณปิยจิตฮะโอเคค่ะได้ยินนะฮะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของว่าเซเป้เราหลายๆท่านอาจจะมองภาพโอเคเป็นเครื่องดื่มแต่ว่าจริงๆก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรในบ้านเราด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะจริงๆครับ ultimate goal ของเราเลยว่าเราอยากจะสร้าง value added เนี่ยจากสินค้าไทยนะคะอย่างสินค้าตัวของโมกุเองเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ใส่ส่วนของวุ้นมะพร้าวเข้าไปซึ่งเราพยายามที่จะสร้าง value ของน้ำมะพร้าวขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวของเกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ให้มากขึ้นนะแล้วก็ในสินค้าต่างๆที่เราทำวัตกรรมใหม่เนี่ยเราก็มีอย่างผลิตภัณฑ์ตัวที่เราทำจากกล้วยหอมทองของไทยเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนเจลเจลเข้ามาขายด้วยก็หลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลาย product นะสนับสนุนสินค้าเกษตรในบ้านเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่เซเป้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณปิยจิตครับขอบคุณมากเลยแสดงความยินดีด้วยครับกับรางวัลที่ได้รับครับ
ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณปิยจิตรักอริยะพงศ์ CEO จากทางบมจ.เซเป้นะฮะได้รับรางวัลโดยเฉพาะ Best CEO Award Best Company Performance Award Outstanding CEO Awards แล้วก็ Outstanding Company Performance Awards ด้วยนะครับเคล็ดลับก็ถือว่ามีการสนับสนุนให้คนในองค์กรเนี่ยเหมือนเปิดกว้างเลยนะมีอะไรก็เสนอสะท้อนกันมาได้แล้วก็นำ Digital Transformation มาปรับใช้อีกด้วยนะคะใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับนาทีลงทุนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 9:30 น.เหมือนเดิมเรา2คนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ